ท่านผู้ชมครับการชกป้องกันแชมป์ภาคบังคับของล็อกเอาท์เริ่มขึ้นแล้วนะครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาดูว่าแม่เรลูริโต้รายนี้นะครับโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก็ถ้าบอกเราจะจองไฮลักซ์รีโว่นะครับไปที่เคมอเตอร์02แล้วก็662นะครับ6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการมี19แห่งแล้วก็รับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปีนะครับขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ด้วยนะครับในนามของโตโยต้าเคมอเตอร์ครับครับแล้วก็อัดฉีดน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทองคำ10บาทครับน้ำหนัก10บาทสำหรับโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับและยังมีท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับวันนี้ท่านบอกว่าถ้าวันนี้เอาชนะได้ป้องกันแชมป์โลกได้ 100,000 บาทครับจากท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์พร้อมด้วยท่านอดีตส.ส.ปกรณ์มุ่งเจริญพรครับและท่านอดีตส.ปช.พรชัยมุ่งเจริญพรก็มีรางวัลสนับสนุนอีกเพียบเลยทีเดียวเป็นการป้องกันครั้งที่3นะครับแปลว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือภาคบังคับของสมาคมมวยโลกเรลูโต้ซ้ายครับเขาเป็นมวยซ้ายนะครับแต่ว่ามีความรวดเร็วแล้วก็มีน้ำหนักหมัดที่น่ากลัวมากเป็นมวยซ้ายที่อันตรายมากนะครับแล้วก็โตกว่าเราด้วยเพราะว่าขึ้นไปชกถึง109 112ก็เคยนะครับแล้วก็ความหวังของชาวฟิลิปปินส์นะครับมีให้กับทางเรลูโต้นี่สูงเลยทีเดียวไม่ง่ายนะครับวันนี้เป็นคู่มวยที่หยุดโลกอีกคู่หนึ่งในรูปมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลกนะครับเชิญเหลือเกินว่าทีมงานต้องคงจะต้องให้ความรอบคอบให้ความละเอียดกับการชกในไฟนี้ของน้องเอาเป็นอย่างยิ่งครับดีกรีของนักชกฟิลิปปินส์นี่เป็นถึงแชมป์โลกของสถาบัน IBO นะครับในรุ่น108ปอนด์ไปเอาชนะแชมป์ชาวแอฟริกาใต้ครับที่ประเทศโมนาโกแล้วก็ไปป้องกันแชมป์นะครับถึงประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็เอาชนะนักชกแอฟริกาใต้มาเช่นกันเป็นมวยที่เดินสายตลอดนะครับแต่ว่าน้องเอาเรานี่มันต้องทุกอย่างพร้อมหมดนะครับในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับนักชกไทยหลายคนเบอร์ต้นๆ นี่หยุดมวยเพราะเรโลลิโต้มาหลายคนแล้วครับนักมวยดังๆนี่โดนเผาเครื่องโดยราบพนาสูงไปเยอะแล้ววันนี้มองดูตัวของเราแล้วก็จะเสียเปรียบในด้านช่วงด้วยนะครับแต่ว่าดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP ทั้งกะยังฮาดานมสดเมจิก็มอบไปแล้วนะครับ 100,000 นอกเหนือจาก Toyota K Motor ทั้งหมด20สาขานะครับมีรางวัลให้เหมือนเดิมเลยทีเดียวถือว่าเป็นงานใหญ่จริงๆครับจิ้มลำตัวสวยครับสำหรับน็อกเอาท์ต้องละเอียดนะครับวันนี้ต้องละเอียดต้องละเอียดจริงๆครับกำลังจะผ่านยกที่1ไปได้กรรมการห้ามบนเวทีนั้นเป็นชาวสหรัฐนะครับหมดยกแรกครับทำงานในยกแรกนะครับนี่ฮุกขวานะครับเจอขวาตรงของน็อกเอาท์ขวาตรงที่หน้าผากแฟนมวยส่วนหนึ่งเต็มความจุแล้วครับบริเวณลานหน้าสระกลางจังหวัดชลบุรีขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวขอบคุณบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อันจำกัดมหาชนคุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อันจำกัดมหาชนดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับในฐานะผู้บริหารระดับสูงของ CP และประธานจัดการแข่งขันในคราวนี้อาชีพแล้ว 100,000 วันนี้นะครับในศึกมวย CP Festmart แล้วก็คาราวาน CPF นะครับป้องกันแชมป์โลกเป็นไฟบังคับของนักชกชาวไทยนะครับน็อกเอาท์ CP Festmart วันนี้นอกเหนือจาก CP นะครับทั้งกะยังฮาดาวนมสดเมจิแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะซื้อไฮลักซ์รีโว่ไปที่เคมอเตอร์ทั้งหมดที่11สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับประกันซ่อมเครื่อง8ปีนะครับ02แล้วก็626555นะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับไฟนี้ครับถือว่าเป็นไฟใหญ่จริงๆครับเป็นการชกของแชมเปี้ยนโลก1ใน3ของเมืองไทยนะครับวันนี้น็อกเอาท์ CP Freshmart วันนี้ก็ไฟบังคับแล้วครับโอ้โหถือว่าเป็นผู้ท้าชิงนี่สุดแกร่งเลยรองแชมป์โลกอันดับ1จากประเทศฟิลิปปินส์ต้องขอแรงเชียร์แรงใจจากท่านผู้ชมแฟนมวยทั่วประเทศแล้วครับตอนนี้เกมน่าจะค่อนข้างตึงเครียดนะครับดูแล้วไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเรโลริโต้เป็นนักมวยที่เรียนให้ทราบไปตั้งแต่ที่ต้นนะครับจอมนักล่าเรื่องรางวัลเลยทีเดียวแล้วก็เป็นมวยซ้ายที่ชกค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าน็อกเอาท์ของเราไม่ต้องห่วงเลยไม่เคยแพ้นะครับ15ครั้งน็อกมา7
นี่ขนาดเขาเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งนะครับเขายังเดินสายอย่างที่คุณสมิงขาวบอกครับล่าเงินรางวัลครับมีมาชนะนักชกไทยนี่ถึง4คนในบ้านเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับน็อกเอาท์ต้องแก้แค้นให้เพื่อนร่วมชาติแต่ดีที่เราเห็นก็คือความรวดเร็วนะครับความรวดเร็วลูกแม่นยำตอนนี้ต้องดูนะครับว่าน็อกเอาท์เตรียมอะไรมาเก็บความเร็วของเรโรลิโต้ขวาใช้ได้นะครับของน็อกเอาท์ที่ต่อยมันนี่แล้วก็ป้องกันไว้ได้เสร็จวันนี้น้ำใจนะครับจากรัตพงศ์นี่มอบแสนหนึ่งนี่เรื่องหัวใจแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับโอ้ขวาอีกหมัดหนึ่งของน็อกเอาท์แม่นนะครับชิงรามอสนะครับจากสหรัฐเป็นผู้ห้ามบนเวทีนะครับเป็นลักษณะชิงต่อยก่อนนะครับออกหมัดขวาเรียกว่าจากการจัดอันดับของสถาบันบ็อกเล็กนะครับถือว่าเป็นสถาบันระดับโลกนะครับจัดอันดับไว้น็อกเอาท์คือเบอร์2ของโลกแล้วก็คนนี้แหละครับฟิลิปปินส์นี่เบอร์4ของโลกโอ้ยโอ้โหใกล้เคียงใกล้เคียงขวาอีกหมัดนึงอ้าวกรรมการชาวสหรัฐนะครับหมดยกหมดยกผ่าน2ยกได้ครับผลงานยกที่2ครับดูมาซ้ายของเรย์นะครับต่อยดักขาครับหมัดนี้เข้าครับปากครึ่งจมูกครึ่งแฟนมวยเต็มแล้วนะครับความจุที่บริเวณหน้าสลากกลางแห่งนี้ขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวคุณชัยศิษฐ์พิสารก่อสกุล CEO ของไทยเสียงยนต์กรุ๊ปผู้นำรถเกี่ยวและข้าวในอาเซียนโดยบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าและ M150มาลุ้นกันต่อนะครับมาเป็นคู่มวยที่ลุ้นตลอดนะครับไม่ง่ายเลยทีเดียวน็อกเอาท์นะครับแชมป์ของเราแล้วก็โรลิโต้นะครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์วันนี้ต้องขอบคุณนะครับรัตพงศ์เศรษฐ์ไททูลในนามของ CP ไหย่างฮาดาวแล้วก็ศิรีนาด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะซื้อไฮลักซ์รีโว่ไปที่เคมอเตอร์20สาขานะครับนี่เป็นยกที่3นะครับน็อกเอาท์ถือว่า1 2 3นี่ใช้วิธีต่อยหมัดขวาก่อนนะครับออกหมัดขวาก่อนชิงต่อยก่อนครับเรียกว่าเป็นการแก้เกมนะครับของโค้ช1คู่1ชัดชัยสาสกุลครับอดีตแชมป์โลกของสปาเมโล WBC รุ่นไฟเวทนี่แหละครับปรับเชิงชกแท็กติกให้ลิตเติ้ลปาเกียวของเราครับน็อกเอาท์ยก1ยก2ยก3นี่ถือว่าสอบผ่านเลยครับน็อกเอาท์เริ่มจะมาแล้วนะครับ1 2เริ่มจะมาโต้กลับเหมือนกันครับน็อกเอาท์โต้กลับ1 2เหมือนกันวันนี้ถือว่าวางแผนชกมาใช้ได้เลยแต่อะไรก็เกิดได้นะครับแค่ยกต้นๆเท่านั้นสั้นโอ้ซ้ายของทางโรดิโต้กรรมการราเฟลรามอสนะครับรายนี้จากสหรัฐผู้ที่ห้ามทางนกน้อยนะครับกับโอกาสที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับการว่างรายนี้เริ่มจะเร่งสปีดความเร็วพร้อมทั้งเน้นหมัดแล้วนะครับตรงนี้ครับลูกเกมดูดุเดือดตื่นเต้นเหลือเกินครับน็อกเอาท์เราได้เปรียบครับได้เปรียบในเรื่องเสียงเชียร์ครับของพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับสวยชุดนี้1 2ดีครับต่อยแม่นต่อยแม่นสั้นลำตัวครับโอ้นี่เลยครับเพชรดีดีอาคาเดมี่นะครับประธานบริษัทนะครับเสียนาวภูมิวิรัตโอ้วันนี้ใช้ได้เลยนะครับยิ่งต่อยพัฒนาจริงๆเลยทีเดียวไม่เคยแพ้ด้วยนะครับ15ครั้งน็อกมา7น็อกเอาท์ของเราครับหลวงไม่ปะทะนะครับไม่จำเป็นไม่ปะทะนะครับชิงต่อยก่อนแล้วป้องกันตัวนี่แหละครับจะเป็นคู่หยุดโลกอีกคู่หนึ่งครับคู่นี้สิ่งที่ต้องระวังคือเป็นมวยขวากับมวยซ้ายนะครับโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุจากศีรษะชนกันนั้นเป็นไปได้คนหนึ่งนะครับวางแผนเป๊ะเลยทีเดียวสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าน้ำหนักบาดดีรัดคอซ้ายไปบาดนึงอันตรายนะครับอันตรายต้องระมัดระวังโอ้ซ้ายก็ขวาโต้ของน็อกเอาท์อ้าวขยับก้าวขาดีนะครับขวาอีกบาดนึงของน็อกเอาท์โอ้มันอันตรายอันตรายนะครับหน้าร้อยไม่เอาเอาขยับเข้าไปอีกนี่ครับต้องขอบคุณคลองสงทูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรวมถึงอุปกรณ์มวยทวินสเปเชียลตอนนี้ปลายยกเร็วมากนะครับ3ยกผ่านภาพช้าในยกที่3ครับ1 2นะครับขวาก่อนแล้วฟุกตบด้วยซ้ายทำได้ดีนะครับบักเอาขวาแล้วเนี่ยครับขวาแล้วจะเติมนะครับจังหวะเติมด้วยฟุกซ้ายสั้นๆลูกนี้เราโดนครับแต่ว่าศีรษะมาด้วยชมกันต่อนะครับขึ้นยกที่4ครับคุณปุ๋ยยาร่าบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีคิงคอปราคิวซิลสีโปลีน่าคุณทรงวิทย์คุณกระจรศักดิ์ศักดาพงษานุรักษ์บริษัทบุญสงประสบเด็กในพานทองจำกัด
ยาตรา9เหรียญน้ำมันยาตรามาวินและยาแก้ไอตราอัลเปเช่ยก4ยก4นะครับมาซัดกันอุตลุดเลยทีเดียวน้องเอานะครับแชมป์ของเราแล้วก็ลูโต้นะครับผู้ท้าชิงไฟบังคับจากฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ยกตัวพงนะครับในนามของ CP ทั้งกับยักษ์ให้ดาวนมสดเมจิวันนี้มอบไปแล้วนะครับ 100,000 ให้กับทางล็อกเอาท์แล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ21สาขาจังหวะที่เราล้วงลำตัวดูเหมือนว่าเลโรลิต้าพยายามจะลดกาดมาปิดท้องตัวเองนะครับลำตัวใช้ได้เลยนะครับเอาลำตัวอีกทีนึงล้วงลำตัวดีเดี๋ยวรางวัลนะครับไปรับเลยทีเดียวจากเคมอเตอร์นี่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับยกนี้เน้นเป้าใหญ่แล้วครับข้างล่างดูเกมตื่นเต้นนะครับเป็นมวยที่หมัดหนักด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นพลาดหลุดหลวมนี่ยุ่งแน่ครับน็อกเอาท์น็อกเอาท์ขวาซ้ายของโรลิโต้ต่อยลำตัวโดนเหมือนกันนะครับอย่าหน้าลอยไม่ได้เอาขวาของน็อกเอาท์แลกกันแล้วนะครับแลกกันแล้วครับนี่นะครับการป้องกันแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักภาคบังคับนะครับสมาคมเป็นโลก WBA สั้นกว่าแต่ต่อยอาชีพติดตัวตลอดนะครับทางน็อกเอาท์เล่นผางก่อนต่อยให้ขาตั้งขาลำตัวเราเป็นแชมป์เขาเป็นเบอร์หนึ่งโอ้โดนสองหมัดเต็มๆเลยครับของน็อกเอาท์เราดูตัวทักอื้อโดนขาอีกหมัดหนึ่งของน็อกเอาท์ตัวดีมากครับเป้าใหญ่กรรมการชาวสหรัฐนะครับมิสเตอร์ลาเอลลามอสขวาอีกทีแล้วได้ลำตัว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 เป็นหลักของน็อกเอาท์หนึ่งสองสามของโรดิโต้ต่อยลำตัวทุกหมัดยินมีเสียงเชียร์ตามมานี่นะครับมวยที่ใหญ่และลดขวาของน็อกเอาท์สั้นกว่าแต่ต่อยแม่นครับอ้าวโอ้หายใจยาวแล้วครับสวยครับน็อกเอาท์โดนขวาเข้าลิ้นปีหายใจยาวเหมือนกันครับโรลิโต้ตรงนี้ครับผลงาน1ใน3ของแชมเปี้ยนโลกขวัญใจชาวไทยครับน็อกเอาท์นี่นะครับประทับใจขวาอีกหมัดนึงต่อยตามแรงเชียร์เลยนะครับเทียมก็เชียร์ด้วยนะครับในนามของเคมอเตอร์โอ้21สาขาเอ้ายกนี้ชัดเจนขึ้นครับกรรมการเตือนเล็กน้อยครับว่าก้มต่ำชื่นชมเลยครับการแก้เกมครับแหมตัดลำตัวครับตัดลำตัวแล้วเลโรโนนี่ออกอาการเลยทีเดียวเลโรลำตัวนะครับแล้วก็ขวาบนขวาบนตัดชักมืดแล้วนะครับทางโรลิโต้น้องเอาขยับเข้าไปอีกปลายยก4ครับปลายยกแล้วแลกกันครับเราโดนเหมือนกันครับอย่าประมาทนะครับพร้อมมาชนะลำตัวนี่4คนโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับสวยครับน้องเอาไม่เหรอโดยตัวกลางจะฟ้อนนะครับว่าเราต่อยต่ำหมดยก4ยกนี้เราทำได้ดียกที่แล้วก็ถือว่าโดดเด่นเลยครับยก4ที่ผ่านไปถือว่าเป็นยกดีเลยเพราะว่าหมัดต่อยหน้าท้องต่อยลำตัวของล็อกเอาส่งผลนะครับทำให้เลโรลิโต้ออกอาการเห็นชัดเจนนะครับว่าต้องรีบเอาการปิดหน้าท้องของตัวเองขอบคุณบริษัทยาขายยาเพนภาคจำกัดยาบำรุงร่างกายตราพญานาคบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์คแอร์ล็อกส์และบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดมาลุ้นกันต่อนะครับมาถึงยก5วันนี้ต้องขอบคุณนะครับในนามของ CP ทั้งกับยังฮาดาวแล้วก็นมสดเมจิแล้วก็บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะซื้อไฮลักซ์รีโวไปที่เคมอเตอร์นะครับ21สาขาแล้วก็เข้าสู่บริการมีถึง19แห่งแล้วก็รับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปีนะครับ02แล้วก็662655นะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์เอ้าบนเวทีมาได้ผลครับต่อต่ำตรงนี้นะครับจังหวะล้วงลงไปตรงนี้ต่ำครับวูดแล้วนะครับเพราะเราไม่ต้องไปวูดตามเขาอะต่อยสั้นๆง่ายๆสั้นๆนะครับเวลาดูก็โดนหาลำตัวหมัดนึงเป้าคือลำตัวครับฉะนั้นการเข้าเร็วก็ต้องก้มลงไปด้วยครับนี่นะครับเป้าใหญ่ลูกเดียวอะเพราะว่ามวยน้ำหนักลดน้ำหนักมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดลุยโต้ทั้งมวยในรุ่น108 112ด้วยนะครับเคยปะทะมาหมดว่าเอ้าขวาอีกหมัดนึงของน็อกเอานี่เน้นลำตัวเลยครับเน้นหน้าท้องเน้นหน้าท้องครับเป็นเป้าใหญ่เลยนะครับวันนี้คุณขจรศักดิ์จากศรีหน้านะครับทั้งคุณชลวิทย์มาลุ้นด้วยเอาโอ้วันนี้เป็นศึกที่แฟนล้นหลามเลยนะครับแล้ววันนี้ทางช่องเจ็ดสีนะครับกด 3-5 นี่ถ่ายท่อสดในช่วงเวลาประมาณ 4:00 น.ของวันเสาร์ด้วยนะครับบริเวณเปลือกตาก็เริ่มมีตำหนิเล็กน้อยนะครับสำหรับน็อกเอาท์มีรอยบวมช้ำเกิดขึ้นมาโอ้ขอลำตัวดีครับขาเอาเล็งๆๆๆเป้าใหญ่เป้าใหญ่เป้าใหญ่ลูกเดียวเอาว่าต้องละเอียดนะครับน็อกเอาท์เพราะว่าเลโรติอิโต้นี่มาหาวายร้ายเลยครับเพราะฉะนั้นบุ่มบามไม่ไ
เขาเป็นนักชกระยะยาวด้วยนะครับโอ้โหในลำตัวลำตัวสะดุ้งสะดุ้งแล้วนะครับในลำตัวบุกบุกบุกลำตัวอย่างเดียวลำตัวลูกเดียวปังปังปังสามารถมีผลมอสมควรครับอ้าวจุกจุกไม้จุกไม้ลำตัวอีกรู้สึกแฟนๆที่ชมอยู่ที่นี่เห็นเหมือนกันนะครับเห็นว่าเป้าของล็อกเอาท์น่าจะอยู่ที่เป้าใหญ่คือหน้าท้องเล่นลำตัวเข้าใกล้อีกดูแล้วไม่เท่าไรขวาหมัดหนึ่งเป็นไฟบังคับนะครับไฟนี้เรดูโต้ที่อยู่เบอร์หนึ่งด้วยนะครับอ้าวน็อกเอาท์โอ้โหยิ่งชกลีลาการชกนี่คู่หนึ่งนะครับโค้ดหนึ่งคู่นี้นี่ทัวร์โลกจับตามองเลยนะครับหมดยกก่อนครับหมดยกผลงานในยกที่แล้วนะครับลำตัว 80% เลยนะครับการชกในยกที่5ของน็อกเอาท์แต่ว่าการลดการแขนสองข้างมาปิดรับเป้าใหญ่ยังคงช่วยให้น็อกเอาท์ยังเจาะยากอยู่เหมือนกันครับก็มาต่อครับครึ่งทางครับยกที่6ดีนะครับแล้วดูดูชั้นแนวหน้าแล้วนะครับของสมาคมมวยโลกโดยดีบีเอน็อกเอาท์แชมป์นะครับในนามของ CP ไก่ย่าง5ดาวเทคนิคบ็อกซิ่งโมชั่นแล้วก็บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์02แล้วก็662นะครับ6555นะครับไอซูไฮรักดิโอไปที่เคมอเตอร์เลยทีเดียวเป้ายังคงอยู่ที่หน้าท้อนะครับสำหรับน็อกเอาท์แต่ต้องระวังนะครับระวังยูริโต้จะจับทางได้ต่อยสวยเลยนะครับมากรัดกุมเบียดติดตลอดแรกๆก็บอกว่าไม่ชอบมวยซ้ายนะครับทีมงานแต่ว่าต่อยแล้วต่อยได้เลยนะครับของน็อกเอาท์ขวาหมัดหนึ่งยูริโต้โดนเข้าไปจังๆในทำท่างอเหมือนกันนะครับน้ำหนักหมัดไม่เท่าไรแล้วตอนนี้เรียกว่าตอนนี้ครับสื่อมวลชนทั่วโลกเลยนะครับในความสนใจคู่นี้ครับโดนหมัดขวาหยุดเลยครับสองหมัดนี้หยุดเลยครับแต่ว่าชะล่าใจไม่ได้ครับแหมแกรอบวกรอสวนครับโรลิโต้อย่างที่เรียนนะครับว่าโรลิโต้นั้นเป็นมวยที่ต่อยระยะยาวได้ดีจริงๆนี่แชมเปี้ยนโลก108ปอนด์ IBO ด้วยนะครับสำหรับเลโรลิโต้โอ้โหแหมของเรานี่ทั้งหมัดหน้าหมัดหลังนะครับหมัดหน้ากระแทกก่อนขวาก็ซัดนี่ลำตัวขวาบนเอียงเอาไปเอาตามตั้งใช้มาให้ตามโอ้โหมาต่อยที่จังหวัดชลบุรีหน้าศาลากลางนั้นมวยเพชรดีบ็อกซิ่งมาชั้นต่อยดีทุกคนนะครับแล้วก็มีอาชีพพิเศษนะครับจากท่านอดีตสสประกรณ์มุ่งเจริญพรพร้อมด้วยอดีตสปช.ครับท่านพรชัยมุ่งเจริญพรระวังนะครับเขาเริ่มแรงขึ้นมาเหมือนกันอันตรายเหมือนกันนะอันตรายเหมือนกันนะอันตรายเหมือนกันนะต่อยได้แต่ก็ต้องปิดเป็นครับโอ้โหเสียวศีรษะแกเหลือเกินครับรามอสนะครับผู้ห้ามมิสเตอร์รามอสนะครับราเฟลรามอสจากอเมริกานะครับอ้าวมากราบออกซ้ายของดูทำท่าอ่อนนะครับแต่ว่ายังมาอีกอ่ะเรโรดิโต้คู่ไปเรื่อยๆครับน็อกเอาท์เราค่อนข้างใช้พลังเยอะนะครับ4 5 6เดี๋ยวยกนี้ถือว่าใช้พลังไปเยอะครับวันนี้ทางคุณปัญญาทองไทยนะครับจากป๋องเผาคอมเพล็กซ์นะครับนำแหง100ก็มีรางวัลมาด้วยเหมือนกับป๋องเผาเวกเกตอยู่ที่บางใหญ่นะครับเทิร์นดิฟเฟอร์นะครับต้องขอบคุณมาด้วยครับสถานเทิร์นดิฟเฟอร์อ้าวตอนนี้ล็อกชุดที่สวยครับเป็น3ยกที่ทำได้ดีนะครับสัญญา10นาทีครับครึ่งทางจบแล้วเอาละครับผ่านครึ่งทางครับยก6ครึ่งทางนะครับก็ยังทำหน้าที่ได้ดีครับสำหรับการชกป้องกันแชมป์ภาคบังคับของน็อกเอาท์กับเลโรลิโต4ดี5ดี6ดีแล้วครับยกนี้เป็นยกที่7ขอบคุณบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดยาบำรุงร่างกายตราพญานาคบริษัทสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยเชลลิมูล่าและโกบิโก้คอฟฟี่มาสู้กันต่อนะครับยก7วันนี้ก็ขอบคุณนะครับในนามของ CP เจริญพงศ์พันธ์อาหารจำกัดและก็คุณอดิเรกศรีประทักษ์นะครับพร้อมกันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพิเศษไพฑูรย์ทั้งไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิแล้วก็โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะซื้อให้นักรีโว้นะครับไปที่เคมอเตอร์20สาขานะครับคิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์และที่สำคัญครับคุณวิเชียรสมภพลุ่มโลดครับอัดฉีดทองคำให้น็อกเอาท์ CP Festmart ไปแล้ว10บาทครับน้ำหนักรวม10บาทสำหรับโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ
ก็ท่านดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับประกาศอาชีพอีก 100,000 บาทพร้อมด้วยท่านอดีตส.ส.ประกรณ์มุ่งเจริญพรครับและท่านอดีตสปช.พงษ์ชัยมุ่งเจริญพรไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังครับต่อยเพลินไม่ได้นะครับเพราะว่าเรลุนโต้นี่ต้นยกมาแรงเลยทีเดียวต้นทางกลางน้ำดีแล้วปลายน้ำต้องดีด้วยครับละเอียดนะครับละเอียดครับน็อกเอาท์โอ้โหเกือบสุดครับหมัดนี้แต่ว่าขวาตรงกดลงไปถึงสุดเลยลำตัวลำตัวลำตัวตามมีเลือดกำเดานะครับน็อกเอาท์มีเลือดกำเดาที่บริเวณปลายจมูกของเราตาซ้ายทำท่าจะบวมกันนะครับน็อกเอาท์เก่งใหญ่กับเก่งเล็กนะครับแต่ว่าหัวใจครับกับสภาพร่างกายของน็อกเอาท์เราถือว่าไว้ใจได้เลยทีเดียวถูกอกถูกใจแฟนนี่เลยครับสะใจคุณนายผู้ว่าเลยทีเดียวโอ้นี่นะครับโอ้โหปกป้องและป้องเลยว่าของเราต้องลำตัวเยอะ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 แต่ว่าเรเลโต้เนี่ยมาขวาหมัดหนึ่งของน็อกเอาท์มาขวาลำตัวนี่มีเสียงเชียร์ตามมาทุกครั้งผ่านไฟนี้ไปได้ครับโปรแกรมต่อไปของน็อกเอาท์น่าจะเดินทางไปต้องการแชมป์โลกยังประเทศญี่ปุ่นแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ลุ้นไฟนี้ก่อนครับน็อกเอาท์นี่นะครับแชมป์ใหญ่ของ WBA นะครับแล้วก็เป็นไฟบังคับในรุ่น105ปอนด์ด้วยของน็อกเอาท์ซีทีโอเล่นลำตัวอีก2หมัดครับต่อยถังน้ำมันไปก่อนครับเอาให้อ่อนไปก่อนไม่แต่ว่านักมวยฟิลิปปินส์รายนี้นะครับก็ไม่ยี่ระเหมือนกันนะครับโดนเยอะแต่ว่าทนไหวแล้วมีลูกโต้มึงอันนี้มีลูกโต้มึงกันนะครับเรโลริโต้คนละเป้าเลยครับเราต่อยเป้าใหญ่ในขณะที่เรโลริโต้นั้นจะต่อยหน้านะครับต่อยบนนี่แหละครับของเรานี่ถือว่าเป็นเบอร์2ของโลกเลยนะครับสำหรับน็อกเอาท์ก็คือเบอร์1ก็คือวันเฮงของเขานี่สถาบันบล็อกเล็กจัดอันดับให้อยู่เบอร์4ของโลกนะครับสำหรับเรโลริโต้ต่างคนต่างผิดครับผิดทั้งคู่ครับเขาผิดเราผิดด้วยยก7ผ่านไปได้ครับชมผลงานในยกที่แล้วครับเกินครึ่งทางคือยกที่7ผ่านไปการต่อยลำตัวของน็อกเอาท์ยังคงทำอย่างสม่ำเสมอนะครับทำย้ำๆทำซ้ำๆไปเรื่อยๆในขณะที่ผู้ท้าชิงนั้นหันมาต่อยข้างบนแล้วนะครับขอบคุณแป้งโยคีในรัศมีวงกลมคุณพิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขในสันทุนชีจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตราสมเกาหลีตังกุยจับและตำแหน่งประธานยินดีสบายโดยช่างหนุ่มเมืองพิจิตรขึ้นยก8มาสู้กันต่อบนเวทีนะครับยก8แล้วก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณหมอนะครับคุณหมอวิชัยวนะดูรงวันนะครับจากโรงพยาบาลวิชัยเวชทั้งหนองแขมสุขสวัสดิ์นะครับอ่อนน้อยด้วยโอ้แล้วก็คุณหมอตุ๋ยด้วยนะครับจากโรงพยาบาลสะพานควายวันนี้มาร่วมงานด้วยแล้วก็หลักๆจะขาดไม่ได้นะครับ CP ทั้งไก่ย่างให้เอาน้ำสดเมจิแล้วก็คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์นะครับฉีดไปแล้วด้วยนะครับคุณวิเชียรสมภพลุงโลดมาทำน้ำหนักรวม10บาทอ้าวตอนนี้น็อกเอาท์ถือว่าผลงานดีครับแต่ว่าอย่าเพิ่งประมาทสิ่งที่เราเป็นห่วงน็อกเอาท์ก็คือบริเวณเปลือกตาด้านซ้ายนะครับเพราะว่าบวมเป่งขึ้นมาเกมยาวๆอาจจะทำให้ตานั้นมองพร่ามัวได้ถือว่าเป็นนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับที่ใช้ได้เลยนะครับอึดมากเลยทีเดียวเรโลริโต้นะครับโดนลำตัวไปเยอะกรรมการบอกว่าต้องฟังด้วยนะครับต้องฟังท่านแย่ก็ต้องฟังด้วยกรรมการมิสเตอร์ราเฟลโรมอสนะครับจากอเมริกานู่นเอาแม่ชนแล้วนะครับชนแล้วนะครับเรโลริโต้ไม่กดเอ้าแกโดนเยอะนะครับแต่ว่าแกยังทนไหวนะครับโรดิโต้ก็ถือว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับนี่โดนมาหลายยกที่เก่านั่นแหละครับแต่ว่ายังไม่อ่อนลงไปมาถึงตรงนี้ครับสะใจแฟนๆครับที่เชียร์อยู่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีโอ้โหวันนี้อ้าวแล้วครับมาลำตัวน็อกเอาท์พกตามเสียงเชียร์เลยนี่เลยครับแฟนหมัดมวยนี่ลุ้นระทึกเอ้าบนก่อนต่อยบนลงล่าง2หมัดมาเข้าตากรรมการเลยมี3หมัดเต็มๆนะครับทักจะกอดทักจะกอดเหมือนกันแล้วครับเรโลริโต้ไฟนี้น็อกเอาท์นี่เน้นเป็นพิเศษเลยนะครับโอ้โหเนื่องจากว่าผู้ท้าชิงนี่ในอดีตนี่มาชนะนักชกไทยในบ้านถึง4คนด้วยกันนี่นะครับถ้าวันนี้พอแท้ไม่ได้เลยน็อกเอาท์ต้องต่อยตลอดยกนี้ยก8ก็ยังต่อยเอ้าเวียงนี่กรรมการบอกไม่เอาปัดไม่ได้นะครับกรรมการรับเพชรอรามอสนี่จากสหัสขวา1 2 3แม่โดนประมาทไม่ได้เลยนะครับเรลุยโต้แกก็มีอึดมี
มีสวนเหมือนกันตลอดทางทรหดเหลือเฟือจริงๆครับผมก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับหมดยกครับแต่ยกผ่านไปได้งานยก8นะครับเนี่ยครับขวาเจาะที่ชายโครงด้านซ้ายด้านซ้ายครับย้ำครับทำย้ำย้ำต่อยซ้ำซ้ำที่เดิมๆครับแต่ว่าต้องชมเหมือนกันนะครับว่าเลโรลิโต้ผู้ท้าชิงนั้นแข็งแกร่งนะครับกล้ามเนื้อฟิตมากนี่โดนนับเป็นร้อยหมัดแล้วนะครับที่บริเวณลำตัวแต่ว่าเขายังอยู่ได้ขึ้นยก9ครับมาลุ้นบนเวทีนะครับบริษัทของคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่ถึงโตโยต้าที่ถึงเชียงมอเตอร์ทั้งหมด20สาขานะครับแล้วก็ศูนย์บริการนะครับรางวัลจากไคเซนยอดเยี่ยมนะครับของประเทศเลยทีเดียวของโตโยต้าเชียงมอเตอร์นี่หลายหมัดนึงดูเหมือนว่าเรโรลิโต้จะเดินเร็วนะครับเพื่อแลกแล้วนะครับขณะนี้เขาเปิดแผนเดินเร็วเพื่อจะแลกกับเราแล้วนี่แหละครับมาล็อกเอาท์ไม่หวั่นครับยกนี้ยก9นะครับพละกำลังต้องอยู่ได้ด้วยนะครับเราก็ต่อยมาเยอะเรื่องคนลงคะแนนนี่ก็น่าจะมีภาษีกว่าแต่ว่าต้นน้ำมาดีกลางน้ำเราก็ดีครับต่อไปนี้ปลายน้ำแล้วประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรโรลิโต้เป็นนักมวยที่ใหญ่นะครับใหญ่และทนไหวด้วยโดนเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังทนไหวนี่ไงครับเบอร์หนึ่งในโลกเลยครับเขายกให้วันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมแล้วก็น็อกเอาท์ครับคนนี้ครับเก่งที่สุดในโลกอันดับที่2ครับวันนี้งานหินน็อกเอาท์นี่สภาพร่างกายฟิตมากนะครับถ้าไม่ฟิตโดนหนักขนาดนี้นี่ต้องมีอ่อนให้เห็นแล้วใช่พอให้น้ำแล้วใต้เปลือกตาคือตาซ้ายของน้องเอาเนี่ยจะบวมๆนะเปลือกตาจะบวมๆตรงนั้นเป็นตั้งแต่ช่วงยก2ยก3แล้วนะครับโอ้แรงต้องต่อยตลอดนะครับน้องเอายกนี้ยก9โอ้ทั้งล้วงสวนกันนะครับเรโรลิโต้นี่นะครับเรียกว่าต้องละเอียดทุกยกเลยครับน้องเอาอย่าฟิวขาดฟิวขาดไม่ได้นะครับเอาแรกแล้วมาอีกแล้วโรลิโต้เริ่มจะล้วงลำตัวเราเหมือนกันแกมาเป็นระยะตลอดเลยครับโรลิโต้พอเราผ่อนปุ๊บเขาเออสวยมากโดนหมัดขวาครับหายลงไปเลยนับแล้ว2 3 4 5 6 7 8ยก9โดนนับ8ไปแล้วเลยโรลิโต้เอานี่แฟนบอกให้ตามจังหวะบวกกันแล้วครับเจอขวาหายลงไปเลยครับเอาละครับเอาต่อยสบายขึ้นแล้วนะครับสถานการณ์เราต่อยสบายครับมาถึงยกที่9หมัดน้องหมัดขวามันนี่หมัดโปเชเลยนะครับก็โดนหงายท้องเลยครับหงายท้องเลยเดียวต่อยสบายแล้วครับต่อยสบายแล้วสำหรับน็อกเอาท์เอาละครับเข็มขัดอยู่ที่เรารำไรแล้วท่านผู้ชมครับชมช็อตเด็ดนะครับจังหวะแรกกันครับเรโรลิโต้กับล็อกเอาช่วงเกือบจะจบยกที่9โดนหมัดขวาครับหงายลงไปเลยครับเป็นหมัดต่อยตามน้ำนะครับดูนะครับปังและกรรมการชาวสหรัฐนับ8ในยกนี้ครับขึ้นยกที่10มาลุ้นบนเวทีนี่ครับยกที่10วันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญพกอาหารจำกัดมหาชนทางไก่ย่างฮานาบังสดเมจิแล้วก็คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์นะครับโทรศัพท์02นะครับแล้วก็662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเชื่อเหลือเกินว่ามาถึงตรงนี้นั้นแรงกดดันนั้นเริ่มผ่อนคลายแล้วขอบคุณมันเทียนคาสเตลปุยตรามาบินต้นน้ำครับเลโรลิโต้นี่มาหนักมาแรงทุกยกเลยทีเดียวน็อกเอาท์ตอนนี้คุมอยู่แตกทั้งขยะแตกด้วยนะครับทางโรลิโต้วันนี้ก็ทางคุณปัญญาทองไทยนะครับจากกองเผาคอมเพล็กซ์อยู่ที่รามคำแหง100นะครับก็มีรางวัลมาด้วยเหมือนกันเหมือนกับกองเผาอยู่ที่เวทเกตบางใหญ่ด้วยนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงน็อกเอาตั้งแต่ต้มน้ำก็คือเปลือกตาด้านซ้ายซึ่งบวมเป่งขึ้นมาแต่ว่ามาถึงขณะนี้ยกที่10แล้วก็ไม่มีความบอบช้ำเพิ่มขึ้นจะเปิดหน้าไม่ได้นะครับน็อกเอาเปิดหน้ายังอันตรายนะครับยังอันตรายไม่ยังอันตรายนะครับถึงจะได้นับคะแนนนำมาก็จริงแต่ว่ายังอันตรายก็ต้องระวังครับก็ต้องระวังเพราะว่าเลโรเลโต้นั้นก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับมาถึงขนาดนี้เขาต้องเสี่ยงสุดชีวิตแล้วครับ
กว่าจะได้ขึ้นชิงแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักนี่มันไม่ใช่ง่ายๆครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แหมทำท่าจะดับเครื่องชนแล้วครับเลโรลิโต้แต่ก็ท้อแล้วด้วยต้องไม่โดนนะครับต้องไม่โดนลูกหนักปากเราก็บวมโอ้โหบล็อกให้ดีแล้วครับต้องบล็อกแล้วบล็อกแล้วสวนกลับบล็อกแล้วสวนกลับแล้วครับขู่ตลอดครับน็อกเอาท์มาถ้าเกิดเราผ่อนเกมเมื่อไหร่ดูแล้วเขาจะแรงขึ้นมาทันทีครับโอ้โหชุดนี้สวยหน้าสะบัดหน้าลอยหน้าสะบัดแตกด้วยครับแตกแล้วด้วยนะครับบริเวณตาซ้ายโอ้สองหมัดนี่ใช้ได้นะครับของน็อกเอาท์นี่แหละครับสมกับที่รัฐพงศ์นะครับมอบไปแสนหนึ่งในนามของ CP ด้วยแล้วก็ส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็หางคิ้วด้านซ้ายครับมีเลือดไหลลงมานี่นะครับรางวัลจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมทั้งเคมอเตอร์ด้วยนะครับยกที่10ปลายยกแล้วครับ21สาขานะครับโดยคุณพิเชษสมภพรุ่งโรจน์ในเรื่องดูแลเด็กไทยแล้วไม่ต้องห่วงเลยเรื่องใจนะครับคุณพิเชษสมภพรุ่งโรจน์ทองคำไปแล้ว10บาทนะครับนี่แหละครับผลผลิตของเจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนและก็โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับน็อกเอาต้องไม่โดนนะครับเปลือกตาด้านซ้ายนั้นต้องระวังครับอย่าให้โดนอีกครับภาพช้ายกที่10นะครับยกที่มี2หมัดครับที่น็อกเอาท์นั้นทำได้ดีครับและก็ส่งแผลแตกที่บริเวณเปลือกตาด้านซ้ายของเลโรลิโต้ด้วยนั่นคือนี่ครับแผลเนี่ยครับ11ยกแล้วนะครับ10ยกครับต่อไปนี้จะเป็นยกที่11ขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐกลางครับทวินสเปเชียลจำกัดโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโรงแรมสยามโซเซตี้และโรงแรมสยามพาราไดซ์คุณชัยอภัทรมหาวรสิทธิคุณมาเหลือยกนี้ก็ยกอ้าวมาอีกแล้วเลลิโต้นะครับเราเปิดหน้าไม่ได้นะครับแกดูอ่อนๆแต่ว่าแกกระมาโอ้โหกรรมการต้องหลบด้วยนะครับเกือบแม่กรรมการห้ามมวยต้องเป็นมวยด้วยนะเกือบโดนนะครับโอ้โหไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับสำหรับเลโรลิโต้ต่อไปนี้คือเสี่ยงชุดชีวิตนี่แหละครับรางวัลก็รับแล้วนะครับจาก CP เจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ทั้งไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิดูเลโรลิโต้ทุ่มทุกอย่างนะครับโอ้ยโดนโต้กลับ1 2 3โดนเป็นชุดโดนเป็นชุดโอ้โหนี่แหละครับเป็นคู่น้ำหนักพิกัดเล็กที่สุดครับโอ้โหแต่ว่าชกกันดูเดือดตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียวแล้วก็น้ำใจนะครับจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคิดถึงโตโยต้านะครับเคมอเตอร์เราก็คือ21สาขานะครับ02แล้วก็662655นะครับจากเคมอเตอร์ตาเกือบจะปิดเหมือนกันครับน็อกเอาตาซ้ายประคองมาได้ถึงยกที่11นี่เกือบปิดนะครับก็สู้ได้เหนียวแน่นมากเลยทำหน้าที่ได้ดีนะครับแชมเปี้ยนโลก1ใน3ของประเทศไทยณตอนนี้ครับหากว่าตาปิดหรือว่าปัจจุบันนี้อาจจะมองไม่ชัดเจนแล้วนะครับคร่าโมได้ซ้ายนี่บวมเป็นขึ้นมาเลยนะครับเปลือกตาของน็อกเอาต้องระวังครับต้องระวังแล้วครับเขาก็แตกเราก็บวมครับบวมปล่อยกันสมศักดิ์ศรีเลยนะครับของแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลก WBA และเป็นไฟบังคับด้วยนะครับไฟนี้โลกเจอกับรองแชมป์โลกอันดับ1ครับเรียกว่าวันนี้ครับสุดใจแฟนๆนะครับแฟนๆที่มาลุ้นมาเชียร์ติดขอบเวทีครับที่สารกลางจังหวัดชลบุรีรวมถึงท่านผู้ชมครับที่รับชมผ่านทางช่อง7สีพูดถึงการใช้กำลังตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทนั้นถือว่าน็อกเอานั้นใช้พลังได้มากกว่าคือใช้ทุกยกนะครับใช้แบบเต็มๆด้วยปล่อยดูแล้วก็ทำให้โรลิโต้นี่แกก็อ่อนโอ้อ่อนใจนะครับเข้ามาก็โดนแรงๆตลอดมาตัวก็ปิดอีกฝ่ายนึงแตกนะครับถือว่าสมศักดิ์ศรีเลยอ่ะคู่นี้นะครับสู้กันเต็มเหยียดเต็มที่เลยทีเดียวยกนี้เป็นยกที่11โอ้เสี่ยงนะครับช็อตที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายพอสมควรครับเพราะว่าต้องคิดถึงตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าตาซ้ายเริ่มจะมองไม่เห็นครับหมดยกก่อนครับหมดยกที่11ยกเดียวครับเหลือยกเดียวลิบจังหวะที่กรรมการเกือบโดนนะครับแม่ถ้าไม่ดึงหลบมีโอกาสครับลูกนี้โดนเต็มๆแล้วครับลาเฟลรามอสจากสหรัฐอเมริกาประเทศไทยนี่ต้องเป็นนักมวยไทยด้วยนะต้องหลบให้เป็นด้วยนะยกสุดท้ายครับมาเหลือ3นาทีสุดท้ายนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP ทั้งกับยังไฮดาวน์สดเมจิแล้วก็บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด
คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์21สาขานะครับ02แล้วก็662ทางที่ดีแล้ว555นะครับทางที่ถูกทางที่ควรแล้วยกนี้ถ้าจะดูกันตามเนื้อผ้าแล้วน็อกเอาท์ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงแรกแล้วนะครับดูตามสายตาแล้วผลงานของแชมเปี้ยนของเรานี่ทำได้ดีเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นมาเลโรลิโตนี่น่าจะต้องดับเครื่องชนยังไม่ยอมเลยครับน็อกเอาท์ยังไม่ยอมหยุดนะครับเจอมวยแข็งแกร่งแบบนี้พับผ่อนเกมนิดเดียวครับเขาจะมีลูกฮึดขึ้นมาเพราะฉะนั้นน็อกเอาท์มาคู่ไปเรื่อยๆเห็นนะครับต่อยได้มากกว่าได้นับด้วยแต่ก็ยังไม่หยุดนะครับสำหรับน็อกเอาท์ตาซ้ายนั้นก็เริ่มจะมองแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับถ้าทำสำเร็จป้องกันแชมป์โลกได้นะครับท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประกาศอาชีพขั้นต้นนะครับขั้นต้น 100,000 บาทพร้อมด้วยทองคำ10บาทจาก Toyota K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์รวมถึงท่านอดีตส.ส.ประคอนมุ่งเจริญพรครับและท่านอดีตสปช.พรชัยมุ่งเจริญพรครับจะโชว์เหนือแล้วครับสักครู่นี้จะโชว์ว่าเหนือเลยครับเข้าข้างหลังด้วยครับไม่หยุดนะครับไม่นี่ทำไม่ใช่น็อกเอาเป็นคนอื่นนั่นเขากอดไปแล้วครับครับต้องชื่นชมเลยครับสไตล์การเทรนของคุณหนึ่งครับชัดชัยสาสกุลมีการพีสาสกุลยิ้มแล้วครับนะครับต่อยซ้ายผิดเลยครับเด้นี่ครับยังขยับขู่เรื่อยครับน็อกเอาท์12ยกนี่ต้องชื่นชมทั้งคู่แล้วครับสิ่งที่น่าสนใจคือคะแนนนะครับคะแนนในการป้องกันแชมป์ภาคบังคับวันนี้คะแนนจะออกมาอย่างไรครับจากกรรมการทั้ง3เราได้นับในยกที่9ครับโอ้ยก12นี่ยังลุกเร็วด้วยกันทั้งคู่ครับมาไม่มีอาการก้นหนักให้เห็นด้วยกันทั้งคู่นะครับเวลานับถอยหลังแล้วนะครับเวลานับถอยหลังแล้วคู่มวยในรุ่น105ปอนด์โอ้บิดกันไปบิดกันมาครับแล้วก็ขาอ่อนไปเลยครับเลโรลิโตกรรมการเตือนเราครับกรรมการเตือนเราสัญญาณสุดท้ายกำลังจะดังขึ้นครับสัญญาณระฆังกำลังจะดังขึ้นแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วการชกป้องกันแชมป์ภาคบังคับของน็อกเอาท์ CP Freshmart แชมป์โลกรุ่น105ปอนด์ของสมาคมมวยโลกพักสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนำเอาไฮไลท์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับการชกป้องกันแชมป์105ปอนด์ภาคบังคับของน็อกเอาท์ CP Freshmart กับผู้ท้าชิงเบอร์1จากฟิลิปปินส์เลโรลิโตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวนะครับตั้งแต่ต้นน้ำใน3ยกแรกนะครับก็น่ากลัวมากนะครับสำหรับผู้ท้าชิงเป็นผู้ท้าชิงอันตรายจริงๆนะครับแต่ว่าด้วยการวางแผนที่ค่อนข้างรัดกุมครับแล้วก็การดำเนินการโดยการใช้ความไวนะครับให้น็อกเอาท์นั้นต่อยก่อนนะครับแล้วป้องกันตัวก็ทำได้ดีครับไปช่วงกลางน้ำนั้นผู้สนับสนุนเน้นให้ล็อกเอาเล่นงานเป้าใหญ่ของเลโรลิโตแล้วก็ได้ผลนะครับเกือบ5ยกเต็มๆนะครับที่พยายามเน้นไปที่เป้าใหญ่แล้วก็ได้ผลครับมาถึงช่วงปลายยก9จังหวะบวกกันครับล็อกเอาส่งหมัดขวาเข้าคางของเลโรลิโตลงไปนับ9ต่อไปนี้ฟังประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการเฟอร์รินมัสให้น็อกเอาท์117ให้โรลิโต110คะแนนกรรมการรอบเลดให้น็อกเอาท์115ให้โรลิโต113กรรมการชิมากาวาให้น็อกเอาท์117ให้โรลิโต110คะแนนเดอะวินเนอร์เรดคอร์เนอร์น็อกเอาท์ CP Freshmartในโอกาสนี้นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคุณชวลิตแสงอู่ไทยนายกการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคุณวิทยาคุณปลื้มขอเชิญท่านเลยครับแล้วก็ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์แล้วก็คุณอดิษฐ์กฤษณวงศ์นะครับนี่ตอนนี้
สักขีพยานนะครับแล้วก็กรรมการมิสเตอร์ราฟาเอลรามอสนะครับชูมือโอ้โหเราก็ตาบวมเลยทีเดียวเรดิโต้ก็ต้องยอมรับว่าสุดยอดเลยทีเดียวสู้ได้เหนียวแน่นแล้วก็ของเราตาบวมด้วยเขาถูกนับแต่ว่าคะแนนเราก็ชนะเยอะเลยทีเดียวที่คะแนนที่ออกมาแล้วนะครับก็มี117 110 115 113แล้วก็117 110น็อกเอาท์ชนะแบบเอกฉันท์นะครับแชมป์ในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลกน็อกเอาท์ CP Facebookหนึ่งแสนก่อนครับ100,000ก่อน